มีที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งของหมู่11หมู่15บ้านตะเพ็กและบ้านยางเก่าได้ร่วมกันจัดขึ้นและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวตำบลบะให้คงอยู่เป็นมรดกเก็บไปเพื่อสร้างความสามัคคีสร้างคนและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกไม่พึ่งพายาเสพติดและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตลอดจนถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์โดยมีเป้าหมายเพื่อตามเป้าหมายที่ได้กล่าวมาเพื่อเป็นการบุคคลทั่วไปว่าตำบลบะเราได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะครับงานประเพณีแข่งเรือ8ฝีพายบ้านปีวัตเป็กบ้านยางเก่าในปีนี้ได้กำหนดจัดที่30ธันวาคม2566ณลำน้ำกุฎระหารสิมตำบลบะอำเภอท่าตูมเข้าทำการแข่งขันทั้งสิ้น12ลำเพื่อช่วงชิงตำแหน่งเจ้ายุทธจักรลำน้ำกุฎระหารสิมและเงินรางวัลซึ่งมากกว่า 40,000 บาทในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบะทุนสนับสนุนจำนวน 90,000 และจากพี่น้องประชาชนบ้านปริงหมู่10หมู่11หมู่10ตะเป็กบ้านยางเก่าอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวัดโพธิสว่างบ้านปริงโรงเรียนบ้านปริงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปริงกำนันตำบลบักผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักและผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนชาวบ้านปรีงบ้านตะเป็กบ้านยางเก่าเป็นอย่างดีบัดนี้แต่เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมท่านได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันเรือ8ฝีพายประจำปี2566ณบัดนี้ปลัดองค์การตำบลบะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบะกำนันตำบลบะผู้นำชุมชนชาวชนชาวตำบลบะดิฉันรู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานและได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีการแข่งขันเรือ8ฝีพายของตำบลบะประจำปี2566ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะทำให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะกรรมการจัดงานที่มีการวางแผนเตรียมตัวเป็นอย่างดีจึงบังเกิดผลดีและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังประจักษ์แก่สายตาทุกท่านแล้วการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือ8ฝีพายของชาวตำบลบะถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมอนุรักษ์ไว้เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนคนรุ่นหลังซึ่งเป็นลูกหลานของเราได้รับทราบและติดปฏิบัติสืบไปขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบะโรงเรียนบ้านปริงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปริงวัดโพศรีสว่างบ้านปริงกำนันตำบลบะผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวบ้านปริงบ้านตะเป็กบ้านยางเก่าที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีขอให้การจัดงานแข่งขันประเพณีแข่งขันเรือ8ฝีพายของชาวตำบลบะในวันนี้จงประสบความสำเร็จมีแต่ความราบรื่นสนุกสนานเพลิดเพลินและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการแข่งขันเรือ8ฝีพายตำบลบะประจำปี2566ณบัดนี้ค่ะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอขอบพระคุณท่านส.ส.ปกาว่าเจริญพันธ์นะครับท่านประธานในพิธีลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนายสว่างชันศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะประธานฝ่ายจัดงานได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานขออนุญาตเรียนเชิญครับผ้าใหม่นะครับที่เตรียมไว้นะครับ
ครับเดี๋ยวผูกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปนะครับครับมอบก่อนนะครับช่างภาพครับครับเป็นผ้าไหมนะครับของตำบลบ่านะครับมอบให้กับท่านประธานนะครับมอบโดยนายสวัสดิ์ การศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่าขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งครับในระดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้ตัดลิฟต์แล้วก็ปล่อยลูกตูดนะครับเอามีเสื้อครับท่านนายกครับรับเสื้อจากท่านประธานก่อนนะครับเสื้อแข่งเรือนะครับจะได้ทุกทีครับขอบคุณครับท่านรองท่านภาพด้านหลังครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับเดินตรงหน้าอีกครั้งที่นะครับลูกโป่งก็จะได้ลอยฟ้านะครับนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับขออนุญาตท่านภาพนะครับท่านประธานก็จะได้นะครับไปลูกโป่งที่เปิดในแข่งเรือแบบที่มาจากปีเมื่อประมาณ2567นะครับเดินครับ1 2 3บัดนี้พี่ทีเปิดหลังประธานการแล้วนะครับนะครับครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดการแสดงชุดพิธีเปิดนะครับขออนุญาตท่านประธานนะครับได้รับชมนะครับชุดการแสดงพิธีพวกนักเรียนโรงเรียนบ้านพิงนะครับนางรับที่ได้เลยแต่งตัวแต่งตีสามครับท่านประธานครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมชมแสดงพิธีเปิดนะครับและหลังจากนั้นนะครับนางรำเสร็จแล้วก็เรือที่จุดปล่อยเรือนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพื่อที่จะได้ปล่อยเรือแข่งเรือนะครับเป็นคู่ปฐมฤกษ์ครับให้กับท่านประธานได้รับชมนะครับเป็นเทมเพลตนะครับนะครับที่ร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วฝ่ายเครื่องเสียงครับเชิญเลยนะครับลำดับต่อไป